ต่อกันในส่วนของหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะก็อันนี้ก็จะให้น้องเริ่มต้นหัดเขียนมีแอคชั่นประกอบเพลง j จอ s ซองพรามีทําคลิปตั้งหากเอาไว้ว่าแต่ละเสียงจะต้องมีแอคชั่นประกอบยังไงเพื่อให้น้องเกิดความสนุกสนานนะคะมีเวลาก็ให้น้องระบายสีตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ให้น้องหัดเขียนตามรอยปละอันนี้ก็ออกเสียงและน,นี้ก็จะมีคาสั่งมาบอกว่า three of these pictures have a saw in them close out the one that does not ก็คือภาพไหนนะที่ไม่มีเสียงอยู่แล้วก็จะกากระบาทิ้งแล้วเราก็มาฟังเสียงคำศัพท์ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาก็อ่านหนังสือต่างๆค่อยค่ยหยอดกระปลุกคำศัพท์กระปุกคำศัพท์ให้น้องนะคะเช่นอันนี้ก็บอกว่า sun snail spider flower can you hear sound in sun yes i can hear sound in sun can you hear Sound in snail s n a i l Yes, I can hear it Spider Can you hear s Sound in spider Yes, I can hear it Flower Can you hear s Sound in flower No, I cannot hear it เราก็กากระบ่ทิ้งออกไปอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งเบื้องต้นนะคะล้วก็ตรงนี้เรามาต่อกันที่เสียง่อะอันนี้เราก็ พอนี้ในส่วนของพวกคาศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มั่นใจว่าจะออกเสียงยังไงเนี่ยเราก็โหลดแอปขึ้นมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวตรงนี้ก็จะมี Cambridge Dictionary หรือว่าจะเป็นตัวในส่วนของ Google Translate ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยของตัว Google อของตัว Cambridge เนี่ยจะดีตรงที่ว่าเขามีให้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยว่าจะเป็นสำเนียงของ อังกฤษอังกฤษหรือว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกันตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆไม่ัมั่นใจคําไหนจะออกเสียงยังไงเราก็เดี๋ยวออกเสียงตามอันนี้ได้อันนี้เช่นอันนี้บอกว่า and คนของเราเนาะ and แต่ถ้าถ้าเป็นอังกฤษอังกฤษบอกว่า and us a u h and อ่เลือกเอาเนาะว่าเราจะอยากได้สำเนียงในส่วนของอันไหนนะคะอันนี้คำนี้ก็บอกว่าเป็น ยายแมงมุม yeah, um. ภาษาอังกฤษบอกว่ายังไงนะเราก็พิมพ์ลงไปเลยว่าอันนี้ยายแมงมุม yeah, um. เราอาจจะหาที่ตัว Google Translate ก่อนก็นได้นะเราก็ตรงนี้มาอ่าดูอันนี้ก็คือตัวนี้อ่านว่าคอเ w ็บอันนี้เนาะฟังคอเบ e บคอบ็บยูเคอบ็บคก็เลือกเอาจะชอบสำเนียงไหนนะคะคอเบ e b Uh, can you hear a sound in cobweb? no, i cannot hear it. can you hear a sound in arrow? yes, i can hear it. can you hear a sound in end? yes, i can hear a sound in end. Uh, ก็ลองดูว่าเราจะเอาสำเนียงไหน can you hear a uh, sound in apple yes i can hear it คำนี้ก็คือคอแบบอันนี้ที่ไม่มีเสียง a uh, sound in it ต่อไปก็จะเป็นในเสียงของเสียง t. อันนี้ก็จะเป็นท่าทางประกอบจะเป็นหันหน้าซ้ายขวาบอกว่าเหมือนเรากำลังดูเทนนิสนะคะแล้วก็ทวนเสียงเหมือนเดิม s uh, a t s act sad ก็ภาพอันนี้คำสั่งเหมือนเดิมก็บอกว่าคำศัพท์คำไหนนะที่ไม่มีเสียงตัวนี้อยู่ในคำศัพท์คำนั้นเราก็มาอ่านให้น้องฟัง teddy bear can you hear t sound in teddy bear yes I can hear it uh, turtle can you hear t sound in turtle yes I can hear it tennis racket yes, I can hear t sound in tennis racket can you hear t sound in sun no, I cannot hear t sound in sun แล้วก็กากระบาดออกตอนนี้ก็เป็นเสียงต่อไปก็คือเสียงอ i, i แล้วก็ทวนเสียงเหมือนเดิมอ i i t i ทอีทซี t เวลาอ่านแต่ละเสียงคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามแยกให้น้องเห็นดอทด้านล่างนะคะเพื่อน้องจะได้นับใช้นิ้วมือนับเลยบอกว่าอันนี้มีกี่เสียง e t sit สามเสียงนะแล้วก็อันนี้ก็บอก i g l o o can you hear e sound in i g l o o yes i can hear e sound in i g l o o arrow can you hear e sound in arrow no i cannot hear it. แล้วก็กากบาทออก insects Yes has a إ sound in it. Ink can we can you hear إ sound in ink? Yes I can hear it. อันนี้ก็เสียงต่อไปเหมือนเดิมเราก็มาหน้าต่อไปเราทวนเสียงเดิมแล้วก็หัดเขียนตามรอยปละนะคะอันนี้เราก็เริ่มต้นอ่านเลย it pit p at pad t a p t i p t ท p อ,อันนี้เราก็าพยายามให้น้องหัดนับแต่ละเสียงว่ามีกี่เสียงแล้วก็แต่ละคําศัพท์ว่ามีกี่เสียงเพื่อที่ว่าให้น้องอแยกคําศัพท์นะคะจะได้มันก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการเหมือนกับทำให้น้องสามารถแยกคําได้ง่ายขึ้นอันนี้เราก็ต่อที่คําสั่งอันเดิมบอกว่า,าภาพไหนนะที่ไม่มีเสียง s o พท์ i น Can you hear p sound in pie? Yes, I can hear p sound in pie. Parrot. Can you hear p sound in parrot? Yes, I can hear it. Turtle. Can you hear p sound in turtle? Ah, ไม่มี,อันนี้เราก็ต่อที่ pen. Pen. อันนี้ can you hear p? Sound in pen. Yes I can hear it พอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มอ่านเหมือนกับถามคำถามง่ายๆกับน้องก็ได้บอกว่า Where is the sound in pen? Is it at the beginning in the middle or at the end Is at the beginning Sound at the beginning อเราก็มาถึงเสียงสุดท้ายของในส่วนของกลุ่มแรกนะคะอืมอืม Yup. Like, n a, p, nap, and, and, p, a, n, pen, t, i, n, tin. ti. young, Nest, nest. Can you hear, N sound in, nest? Yes, I can hear it. Is that the beginning, or at the middle, or at the end? Is at the beginning. Can you hear "n" mm, sound in p i No, I cannot hear it. ถ้าเขาไม่แน่ใจเราก็ถอดเสียงออกมาได้อันนี้เนี่ยก็คือจะต้องรู้หลักการเบื้องต้นในการถอดเสียงเนาะก็คือจะแต่ละคำศัพท์ว่ามีแต่กี่ละตัวอักษรเพื่อที่ว่าจะให้น้องเริ่มต้นแยกเสียงของแต่ละเสียงได้นะคะ Can you hear mm, sound in "net"? Yes, I can hear it at the beginning. Can you hear "um" mm start in neck? เราก็ให้น้องถอดเสียงออกมาก็ได้น้องถ้าเกิดน้องอยู่ระดับเริ่มต้น advance หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มค่อยๆไปนะคะตามสเต็ปของหนังสือในเล่มนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ "um" mm อ e neck สามเสียงนะคะถึงแม้ว่าจะมีสตัวอักษรเดี๋ยวเราว่าในคลิปต่อๆไปมาดูกันว่าทำไมเขาถึงแบบนั้นนะอืมเอกเนกอันนี้ก็คือ can you hear อืม sound in neck yes I can hear it at the beginning